คืนนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ How long does it take to make this 7 to 8 years yeah. Wow ผืนที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันจะมีอยู่แค่2ผืนบนโลกเท่านั้นโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมบูมทลิศนะฮะมาอยู่กันที่งาน Persian Treasure สิ่งที่จะพาไปดูในวันนี้อาจจะฟังดูแปลกสักนิดนึงนะฮะแต่วันนี้เราจะพาไปดูพรหมเปอร์เซียซึ่งวันนี้เขาเอามาจัดแสดงกันในงานนี้นะฮะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันก่อนนะครับแล้วจะอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องมาดูนะฮะตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเขากำลังจัดงานกันอยู่นะฮะอาจจะมีเห็นพี่ๆเขาเดินวนไปวนมากำลังทำงานกันอยู่นะครับงานเขากำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีแล้วแต่เราขอเขาเข้ามาถ่ายก่อนอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องจัดแสดงพรหมแล้วนะฮะแล้วเราก็อยู่กับคุณบาบักคุณบาบักเนี่ยเป็นชาวอิหร่าน The Persian carpet okay it's quite big in Iran because Persian carpet been used in every houses in Iran and it's part of the house so each house you go we have a Persian carpet in the floor and people grow up with itและนี่คือพี่นินจานะฮะพี่นินจาเนี่ยเป็นเพื่อนของพี่ชายผมเองซึ่งก็คือพี่บีมหนึ่งในคนจัดงานปกติทำอะไรครับขายพรมค่ะคือบ้านน่ะก็ขายด้วยก็คือขายพรมเป็นชิ้นๆใช่ไหมเวลาลูกค้าอยากได้อะไรก็สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์ก็ขายก็เวลาโปรเจกต์เขามาสั่งเนี้ยเขามีพื้นที่เท่านี้โอเคเราก็ไปทำให้ไปจัดหาให้เขาแล้วก็เอาพรมมาแล้ววันนี้พี่เขาก็เลยมาจัดงานนะฮะเอาพรมมาจัดแสดงแล้วก็เชิญลูกค้ามาวันนี้เขามีพรมที่น่าสนใจหลายอันมากเลยเป็นของราคาแบบสูงมากนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้องบอกให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพรมทุกผืนที่เราเห็นอยู่ในห้องนี้เป็นของแฮนด์เมดหมดเลยทุกอย่างทำด้วยมือบางคนอาจจะสงสัยว่าพรมนี้เขาทำยังไงพรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งทอชนิดนึงการผลิตพรมเนี่ยเขาจะค่อยๆเอาแบบได้ทีละเส้นมาค่อยๆผูกกันผูกทีละปมผูกทีละปมจนต่อกันเป็นเส้นแล้วจากเส้นเนี่ยมันก็กลายเป็นผืนมันเป็นโปรเซสที่ใช้เวลานานมากอ่ะเวลาเราดูพรมเนี่ยเราต้องพลิกดูข้างหลังอย่างนี้คือข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดๆแบบนี้1ปมเนี่ยต้องผูก1ครั้งยิ่งปมละเอียดเท่าไหร่ยิ่งถี่เท่าไหร่ยิ่งทำยากแล้วราคาก็จะยิ่งสูงอย่างพรมผืนที่เราดูอยู่ตรงเนี้ยอายุประมาณสัก 80-90 ปีแล้วนะฮะคือเกือบจะ100แล้วอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาทอันนี้ไม่ค่อยแพงมากนะครับก็เป็นผืนเล็กหน่อยอันนี้จะทำจากวูลนะก็คือขนแกะนั่นเองนะครับอย่างผืนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับถ้าเราสัมผัสเราจะรู้สึกว่ามันละเอียดมากอันนี้มันทำจากซิลอย่างที่เราเห็นเนี่ยผืนนี้ 500,000 ว้าวเนี่ยขนาด2เมตรคูณเมตร30 500,000 บาทนะฮะลายเนี่ยละเอียดมากแล้วก็มีสีสันที่ถ้าเกิดเราสังเกตลงไปในตัวลายอ่ะมันจะมีการไล่โทนของสีซึ่งใช้จำนวนสีเยอะมากผมกำลังนั่งอยู่บนพรมราคาประมาณ 500,000 กว่าบาทนะฮะเหมือนกับนั่ง Vios คันหนึ่งเลยนะฮะก็เขาบอกว่าพรมเนี่ยห้ามใช้รองเท้าเหยียบแต่ว่าพรมจะมีความสุขถ้าเกิดเราเอาเท้าเปล่าเหยียบมันนะฮะก็เป็นความเชื่อแปลกดีเหมือนกันนะคือประเภทของพรมเนี่ยนะฮะเขาจะมีแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆแบบนึงเนี่ยเขาจะเรียก City Rugs อีกแบบนึงเขาเรียก Nomadic คือ City เนี่ยก็คือผลิตจากคนเมืองวิธีการผลิตของ2แบบนี้มันจะต่างกันดูที่ลายคือลายของCity Rugs เนี่ยมันจะมาเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นตอนที่เขาผลิตพรมตัวเนี้ยเขาจะมีแบบเขาจะร่างแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาแบบเนี้ยไปให้ Weaver แล้วช่างทอก็จะขึ้นตัวพรมเนี้ยตามแบบที่เขาดีไซน์เอาไว้ยิ่งเหมือนยิ่งดีในขณะที่อีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่า nomadic แบบ nomadic เนี่ยอันนี้คือเขาจะผลิตโดยชนพื้นเมืองมันจะต่างจาก city rugs ตรงที่ว่าเขาจะไม่มีแบบในการทำลายที่เห็นอยู่เนี้ยคือเกิดจากสิ่งที่อยู่ในหัวของคนทอ nomadic เนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเขาก็จะมีลายที่เหมือนแบบว่าลายประจำตระกูลสืบทอดต่อกันมา generation ต่อ generation ซึ่งเขาจะสืบทอดด้วยบทเพลงคือแม่เขาจะร้องเพลงให้ลูกฟังร้องเพลงไปด้วยถักพรมไปด้วยทำไปเรื่อยๆจนเขาโตขึ้นมาแล้วเขาสามารถจำลายที่มันเป็นลายของประจำตระกูลตัวเองอยู่ในหัวได้ส่วนตัวพรมเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันจะมีพรมที่เขาเอามาจัดแสดงเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นมาสเตอร์พีซหมายถึงว่าเป็นพรมที่แบบผลิตโดยมาสเตอร์ทอขึ้นมาด้วยคนคนเดียวอย่างผืนเนี้ยนะฮะจะเป็นพรมที่อายุประมาณสัก50ปีแล้วความพิเศษของมันเนี่ยคือความละเอียดของเนื้อเวลาเราดูเนี่ยเราพลิกดูด้านหลังปมเนี้ยถ้าเราสังเกตนะมันจะละเอียดถี่ยิบมากเลยอันเนี้ย
ความละเอียดของตัวพรมอันเนี้ยอยู่ที่169น็อตน็อตก็คือปม169ปมต่อ1ตารางเซนเขาบอกว่าความละเอียดอันเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถผลิตได้แล้วอันเนี้ยราคาอยู่ประมาณสัก2ล้านบาทนะครับพรมทั้งผืนเนี่ยแล้วดีเทลของลายเส้นต่างๆตรงเนี้ยที่แบบเขาแกะมาเนี่ยมันจะแบบว่าเยอะมากไม่พอนะฮะพรมผืนเนี้ยจริงๆแล้วมี2ผืนที่เราเห็นอยู่เนี้ยเป็นผืนผืนจำลองแต่ว่าผืนจริงเนี่ยเป็นพรมที่เป็นของกษัตริย์ประเทศกาตาร์พรมตัวเนี้ยตอนทำเนี่ยเขาทำออกมาให้อันเนี้ยเหมือนกับอันนั้นเป๊ะๆ เป็นพรมฝาแฝดที่มันจะมีอยู่แค่2ผืนบนโลกเท่านั้นผืนนี้ประมาณล้านหนึ่งนะฮะส่วนผืนที่เป็นไฮไลท์2ผืนนะฮะที่จัดแสดงแขวนอยู่เนี่ยคือผืนที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์พีซอีกอย่างนึงนะฮะทำโดยอาร์ติสชื่อว่าโมฮัมหมัดจามชีดีคนเดียวเนี่ยใช้เวลาทอทั้งผืนเนี่ยประมาณ 7-8 ปีพรมที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแต่ละผืนเนี่ยตอนที่เขาถักทอมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปรัชญาอะไรบางอย่างแฝงเอาไว้อย่างผืนเนี้ยแพทเทิร์นที่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้แพทเทิร์นเนี้ยในการวาดอยู่บนหลังคาของปราสาทมั่งหรือว่าอยู่บนพวกมัสยิดบ้างแต่เนี้ยเขาเอามาถักทอขึ้นมาให้มันกลายเป็นพรมผืนเดียวที่เราเห็นอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเป็นจุดตรงกลางเนี่ยหมายถึงมนุษย์วงกลมที่มันตีแผ่ออกมาตรงนี้มันหมายถึงความคิดของคนเราเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคิดแค่นี้ชีวิตเราก็จะวนเวียนอยู่ในกรอบแค่นี้ถ้าเกิดเราคิดได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเหมือนว่าเราเพิ่มขอบเขตของชีวิตตัวเองให้มันแบบกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้หมายถึงโลกซึ่งโลกเนี่ยมันจะมีพิล่าอยู่4อันตรงมุมเนี่ยเขาหมายถึงดินน้ำลมไฟแล้วถ้าเกิดเลยสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกไปอ่ะมันหมายถึงจักรวาลคือมันเหมือนกับว่าพยายามจะบอกว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมลืมบอกราคาผืนนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ5ล้านนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์พีซอีกอันนึงเหมือนกันอาร์ติสที่ทำเนี่ยชื่อเรซ่าเฮกมาติใช้เวลาทำประมาณ 7-8 ปีเหมือนกันซึ่งเป็นมาสเตอร์คนเดียวคือเรื่องราวของตัวพรมเนี่ยมันเป็นบทกวีบทนึงเวลาเขาเริ่มทอเขาจะเริ่มจากล่างสุดแล้วไปจบที่บนสุดคือเรื่องเล่าอันนี้มันเป็นตำนานของแบบคู่รักเรื่องราวจะคล้ายๆแบบโรมิโอแอนด์จูเลียตนิดหน่อยเป็นชายหญิงที่ตกหลุมรักกันเสร็จปุ๊บก็ฝ่ายชายต้องออกไปทำงานแล้วถูกฆ่าตายนะฮะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ย เมื่อได้รับข่าวว่าผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ศิลปินเขาพยายามถ่ายทอดออกมาส่วนพรมผืนนี้นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับผมซึ่งใช้เวลาในการผลิตเนี่ยนานมาก 7-8 ปีด้วยความที่ว่ามันเป็นพรมที่ผลิตอย่างละเอียดมากแล้วใช้ช่างแค่คนเดียวอ่ะคิดดูค่อยๆผูกทีละปมจนมันกลายเป็นพรมทั้งผืนนะฮะมันถึงเป็นพรมที่มีมูลค่าสูงมากทีเดียวครับในการผลิตพรมแต่ละผืนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีพวกเครื่องทอไอเป็นแบบอุปกรณ์สำหรับทอหน้าตาประมาณนี้ยิ่งพรมผืนใหญ่เท่าไหร่ไอตัวเครื่องทอเนี่ยต้องใหญ่กว่ามันอย่างพรมผืนเล็กแค่นี้มันก็ใช้แค่นี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นผืนเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมมันต้องใช้แบบเครื่องทอที่แบบใหญ่เท่าบ้านอ่ะเออแต่อันนี้มันเป็นแนวนอนนะเวลาเขาทอแนวตั้งในแต่ละองค์ประกอบของตัวพรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนหลายคนอ่ะเขาจะบอกว่าพรมอันนี้นะใช้ผ้าที่ทอจากร้านนี้เท่านั้นหรือว่าใช้แบบเส้นได้จากแกะของฟาร์มนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับทำให้พรมแต่ละอันเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมันไม่ได้เอาไว้แค่ประดับตกแต่งบ้านเท่านั้นแล้วอ่ะมันเป็นอาร์ตพีซอันนึงเป็นเหมือนแบบผลงานศิลปะที่แบบศิลปินคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาจารึกไว้กับตัวพรมผืนนี้แทนที่จะทำออกมาเป็นภาพเขียนหรือว่าเป็นบทเพลงแต่ว่าเขาใช้วิธีการทอในการแบบเอ็กซ์เพรสสิ่งเหล่านี้ของตัวเองออกมาวันนี้เราก็พามาดูพรมเปอร์เซียราคาเป็นล้านเดี๋ยววันอื่นเราจะพาไปดูที่ไหนอีกก็โปรดติดตามนะครับวันนี้บูมทนิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ